เราอยู่กันในบรรยากาศของการถ่ายโปสเตอร์แล้วก็ลุคบุ๊กของซีรีส์เรื่อง7 Days Before Valentine นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศตรงนู้นดีกว่าแล้ววันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาถ่ายทั้งโปสเตอร์แล้วก็ลุคบุ๊กด้วยตื่นเต้นครับรู้สึกว่างานนี้มันจะได้เริ่มจริงๆแล้วเพราะทุกครั้งมันเป็นการเวิร์กช็อปแต่วันนี้มันเป็นการที่ถ่ายแบบโปสเตอร์กับลุคบุ๊กมาเลยรู้สึกว่าเราก้าวไปถึงที่แบบจุดที่กำลังจะเริ่มจริงๆอีกก้าวนึงตอนนี้ยังไม่ถึงคิวผมนะครับถึงคิวผมน่าจะหนักอยู่เหมือนกันตอนนี้เป็นคิวของสมเจตกับตอมฮะดูจริงจังกันมากนะฮะทั้งอะตอมทั้งสมเจตแล้วก็ทั้งครูต้นที่กำลังกำกับการถ่ายโปสเตอร์ครั้งนี้อยู่รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเราก็เป็นครั้งแรกด้วยในเรื่องผมรับบทเป็นซันชายครับไอตัวซันชายเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกับผมแค่นิดเดียวตรงที่ความเป็นเด็กที่เหมือนกันเราก็เด็กในตัวนั้นก็เด็กเหมือนกันครับผมในเรื่องผมรับบทเป็นคิวครับยมทูตครับผมเป็นยมทูตคิวปิดด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างทำให้ผมได้มาเจอกับซันชายนะครับผมและเทคแคร์ดูแลซันชายคาแรคเตอร์ต่างกับตัวจริงไหมต่างอยู่ประมาณนึงครับแต่ก็ไม่มากครับผมก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องนี้ได้ที่ช่องวัน31นะครับผมรับบทเป็นเรนครับซึ่งเรนเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีครับแล้วก็จริงใจกับความรู้สึกรักคือรักไม่รักคือไม่รักแล้วก็มันก็อาจจะไม่ดีกับทั้งตัวคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราด้วยถ้าเป็นผมจริงๆผมก็เป็นคนตรงๆนะหมายถึงว่าก็บอกตรงๆเพราะว่าจริงๆการที่แบบเราเก็บไว้อะมันก็อาจจะไม่ดีกับทั้งตัวคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราด้วยทำงานด้วยกันสักพักแล้วก็สนุกดีครับน้องสองคนก็น่ารักมากทั้งอะตอมแล้วก็ทั้งสมเจตก็ฝากซีรีส์เรื่อง7 Days Before Valentine ด้วยครับออนทางช่องวัน31ครับแล้วก็สามารถติดตามข่าวสารพวกเราที่อยู่ในซีรีส์7 Days Before Valentine ได้ทุกแพลตฟอร์มในโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter ครับของบันไดบาร์แล้วก็มี YouTube ของทางบันได Channel ครับ